สวัสดีค่ะฉันครูโสภิตโสภิตชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำกระท้อนกวนค่ะนะคะกระท้อนกวนในวันนี้เราจะกวนกระท้อนเป็นกระท้อนกวน4รสนะคะกระท้อนกวน4รสก็มีเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดนะคะเราจะใช้แต่เนื้อกระท้อนนะเพื่อนนะเรามาดูส่วนประกอบสำคัญในการกวนก่อนนะคะก็จะมีเนื้อกระท้อนน้ำตาลทรายแบะแซน้ำแล้วก็เกลือนะคะในส่วนแรกของการกวนหลังจากนั้นแล้วก็จะมีส่วนที่สองนะคะส่วนที่สองในการที่เราจะนำมาคลุกมีเกลือนะคะมีเกลือมีพริกนะคะเราจะใช้พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำตาล3อย่างนะคะเอามาคลุกหลังจากที่กวนเสร็จนะคะทีนี้เรามาดูอันดับแรกนะเพื่อนนะเราจะต้องปอกกระท้อนก่อนก่อนปอกกระท้อนจะนำกระท้อนไปล้างน้ำนะคะเราจะใช้เนื้อกระท้อนนะคะประมาณตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะ1กิโลกรัมนะคะน้ำตาล200กรัมแล้วก็แบะแซ100กรัมเกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะสูตรนั้นจะไว้ที่ใต้คลิปให้นะเพื่อนนะอันดับแรกเนี่ยนะคะเราไม่น้ำที่ล้างเนี่ยเราล้างน้ำเปล่าธรรมดานะคะไม่ต้องเป็นล้างน้ำเกลือนะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ขาวนะพูดง่ายๆนะคะกวนออกมาสีธรรมชาติให้เนื้อของกระท้อนเหลือให้เยอะที่สุดนะคะไม่ต้องปอกลึกนะคะเพราะเราต้องการเนื้อเขากระท้อนนี้5ลูกโลนะคะเราจะใช้ประมาณ10ลูกเพราะตัดแต่งเนื้อแล้วเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเม็ดก็ไม่เอานะคะเพื่อนหลังจากที่เราปอกล้างน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนจะเห็นว่าสีเขาจะออกแดงๆไม่เป็นไรค่ะนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนวิธีการแยกเนื้อกระท้อนก่อนที่เราจะนำไปปั่นเราแยกเนื้อกระท้อนก่อนออกจากเม็ดนะเพื่อนนะกระท้อนเราใช้กระท้อนอะไรก็ได้นะคะห่อไม่ห่อใช้ได้หมดเลยนะคะเพียงแต่ว่ากระท้อนห่อเนี่ยเราก็จะไม่เปื้อนน้ำตาลเพราะก็จะหวานเม็ดลี่แบบนี้เราก็ไม่เอานะเพื่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปั่นแล้วมันจะมีปัญหานะคะเป็นเสี้ยนเนื้อฟูฟูแล้วก็ตัดเอาเท่าที่ตัดได้นะคะเพราะการตัดเนื้อฟูเนี่ยต้องมีคมๆนะคะพยายามฝานให้ชิดเม็ดนะเพื่อนนะหลังจากที่เราตัดแต่งเรียบร้อยแล้วแบบนี้เพื่อนนะเราก็จะนำไปปั่นค่ะเติมน้ำไปหน่อยนะคะในการปั่นจะได้ง่ายแล้วปั่นมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนนะมาเทใส่กระทะเลยค่ะไปนะคะใส่เกลือก่อนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะน้ำตาลกับเพื่อนประมาณ200กรัมนะคะเดี๋ยวพอกวนไปชิมถ้าหวานไม่พอเติมได้นะคะอย่างขาดไม่ได้นะคะก็คือใบแซ่ค่ะก่อนเปิดไฟนะเพื่อนนะคนทุกอย่างเข้ากันก่อนนะคะช่วงแรกเราใช้ไฟแรงมือได้นะคะเขาก็เดือดแล้วเราก็ลดไฟตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะปรับไฟอ่อนลงนะเพื่อนนะค่อยๆกวนนะคะ
กระท้อนกวนนี่เขาจะไม่เหนียวเหมือนกับทุเรียนนะคะหรือมังคุดนะคะเพื่อนนะคะไม่ได้เหนียวแบบนั้นนะคะอารมณ์ในการกินของเขาอันนี้นะคะจะเหมือนกับกินมะขามสี่รสนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนพอเขาเย็นลงจะแข็งลงนะคะตอนนี้ยังร้อนอยู่อันนี้นะคะเพื่อนเราลงจากกระทะแล้วนะคะแต่ยังไม่เรียบร้อยนะเพื่อนคะกระท้อนกวนสำหรับทำสีรสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย็นแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปั้นคุกกันค่ะแรกนะคะเพื่อนเราน้ำตาลค่ะเราเตรียมน้ำตาลก่อนเลยนะคะที่จะคุกเกลือใส่เข้มรสชาตินะคะพริกค่ะนะคะอันนี้เราใช้พริกที่เราซื้อพิซซ่ามานะคะเขาจะละเอียดดีมากนะคะไม่ต้องโขกเองเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปั้นแค่พอดีคำนะเพื่อนนะเขาจะเหนียวดีมากเลยค่ะห่อด้วยแผ่นพลาสติกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเรานำแบบนี้ใส่ขวดโหลนะเพื่อนนะเขาก็จะนิ่มติดต่อนะคะคือพูดง่ายถึงเวลาแล้วก็จะเละติดต่อกันนะคะใช้วิธีการห่อแบบนี้เลยค่ะเฉพาะคำเดี๋ยวทำเรื่อยๆจนเสร็จนะเพื่อนมาดูนะคะเฉพาะคำแบบนี้เลยนะคะง่ายๆทานง่ายดีนะคะเพื่อนๆลองทำทานนะคะหรือใครมองเห็นว่าน่าจะทำขายได้ก็ลองทำนะคะแต่การันตีด้วยความอร่อยค่ะนะคะอร่อยค่ะเพื่อนนะคะถ้าใครชอบเหนียวเหนียวนะคะเพิ่มแบบแซ่เข้าไปอีกได้เลยนะคะจากที่เราทำนี้เราใช้เพียงให้เนื้อกระท้อนติดกันเท่านั้นนะคะคือเนื้อกระท้อน1กิโลกรัมนะคะแล้วแบบแซ่เพียง100กรัมเท่านั้นนะคะน้ำตาลนะคะเราใช้แค่200กรัมนะคะเดี๋ยวสูตรเราจะไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วก็นำมาคลุกเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกนะคะก็จะได้4รสพอดีนะคะมีเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ